สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาสั้นๆค่ะก็ล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยพ่อก็ได้ไปงานของหลุยส์วิตตองนะคะที่ประเทศมาเลเซียวันนี้คือแจ็คสันหวังก็หล่อมากเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้พ่อไม่ได้มาในลุคออลแบล็กนะคะพ่อมาด้วยชุดลายตารางหมากรุกสีดำแดงแบบนี้นะคะแล้วผมก็สีม่วงนะแล้วก็การเปิดตัวค่ะชาวมาเลเซียเนี่ยให้การต้อนรับแจ็คสันหวังเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะคะคือคนมารอเยอะมากแล้วก็พอเปิดตัวปุ๊บเสียงกรี๊ดก็อลังการทุกคนแต่ว่าวันนี้พ่อมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับที่มารอด้วยค่ะเห็นกล่องหลุยส์วิตตองในมือพ่อไหมคะวันนี้พ่อเซอร์ไพรส์แฟนคลับจริงๆค่ะทุกคนพ่อก็กำลังเดินเข้างานไปใช่ไหมคะแต่สิ่งที่พ่อทำคือพ่อเดินช้าๆเดินไม่เหมือนทุกครั้งอะทุกคนพร้อมกล่องในมือพ่อก็เหมือนเดินหาไปเรื่อยๆค่ะว่าพ่อจะให้ใครดีแล้วพ่อก็ไปสะดุดตาอยู่ที่คู่รักชายหญิงคู่หนึ่งพ่อก็เดินเข้าไปหาแล้วก็เหมือนจะมีการคุยกันค่ะว่านี่ใช่แบบคู่รักกันหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วที่อาจบอกว่าเซอร์ไพรส์นะคะก็คือพ่อก็ได้ทำการแกะกล่องค่ะข้างในเป็นกระเป๋านะคะแล้วพ่อก็มอบกระเป๋าใบนั้นนะคะให้กับทั้ง2คนด้วยมือของตัวเองเลยนะคะแสนดีมากน่ารักมากแล้วนอกจากนั้นนะคะความแสนดีของพ่อนะก็คือเก็บถุงใส่กล่องไว้เหมือนเดิมแล้วก็เซ็นลายเซ็นบนหน้ากล่องด้วยค่ะก็คือผู้ชายของเราแสนดีไม่ไหวค่ะทุกคนมีการแบบคืนกำไรให้แฟนคลับด้วยมาคืนที่ไทยบ้างก็ได้นะคะแจ็คสันนะรอบหน้าขอหลุยมาเปิดงานที่ไทยบ้างนะคะจะมีสักกี่คนนะทุกคนที่จะได้รับของจากแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบอะแล้วเขาให้ของขวัญกับเราอะทุกคนคือแจ็คสันหวังขึ้นน่ารักแสนดีไม่ไหวนะคะก็หวังว่าครั้งหน้าประเทศไทยจะได้รับเกียรติแบบนี้บ้างนะคะอิอิแล้วหลังจากแจกของเสร็จแล้วนะคะแจ็คสันหวังเนี่ยก็ยังได้เดินทักทายแฟนๆทุกคนน่ารักไม่ไหวทุกคนทำไมน่ารักได้ขนาดนี้นะคะก็ทักทายตลอดทางจนถึงตอนเข้างานเลยนะแล้วก็ตามธรรมเนียมค่ะก็เป็น after party หลังจากที่จบงานแล้วนะวันนี้พ่อก็โชว์ step dance ด้วยนะคะช่วงนี้พ่อ enjoy มากๆนะคะลองสังเกตดูนะเวลาที่แจ็คสันหวังมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษเนี่ยแจ็คสันหวังมักจะแสดงออกถึงสิ่งนั้นนะคะเช่นการแจกของกับกลุ่มคนที่เจาะจงนะคะหรือว่าการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าการ enjoy กับ party วันนี้ก็เอามาฝากกันสั้นๆ นะคะความน่ารักของผู้ชายของเรานะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ